ับเรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพเรียนไปถึงเพื่อนครูทั้งประเทศพี่น้องประชาชนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีดาวเกอร์และท่านสรวาทนะครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เราได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากพี่น้องครูนะครับทั้งประเทศจากสมาพันธ์ครูลูกหนี้สี่ภาคนะครับแล้วก็จากกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ข้าราชการครูบำนาญนะครับและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับในสองเรื่องเพราะว่าขณะนี้ครูบาอาจารย์มีปัญหาเรื่องหนี้สินครูมากมายตั้งแต่เริ่มต้นในปี2562ที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคครูไทยเพื่อประชาชนก็ได้เสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบใช้เวลา4ปีจนถึงวันนี้การแก้ไขปัญหาก็ยังไม่เสร็จสิ้นยังคาราคาซังกันอยู่เราก็จะต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับวันนี้ก็ดีใจที่สมาพันธ์ครูลูกหนี้4ภาคและก็ทางกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์นะครับก็คือได้มายื่นหนังสือผมก็จะรับเรื่องแล้วก็จะดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนเพื่อที่ทำงานให้สำเร็จนะครับก็ขอยืนยันไปยังพี่น้องครูทั้งประเทศว่าเราก็จะดำเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี่เราไม่ใช่แก้เฉพาะหนี้ครูเราจะแก้หนี้ข้าราชการและก็พี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินนะครับเราจะนำร่องครูก่อนนะครับเมื่อครูสำเร็จก็จะต่อยอดถ้าพร้อมกันทั้งประเทศคงจะมีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นเอาเป็นจุดทอดๆไปเป็นระยะระยะไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ให้โอกาสในทำหน้าที่รับใช้พี่น้องครูทั้งแผ่นดินนะครับในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับท่านใดนะครับปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีต่อไปนะครับแล้วก็คงจะสำเร็จรวมพลังกันได้เหนียวแน่นนะครับเหมือนที่มือเนี่ยถ้าต่างคนต่างทำไม่สำเร็จนะแต่ถ้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นกำปั้นนี่มันเกิดพลังเขาจะได้รู้ปัญหาไปทั้งทุกภูมิภาคทำร่วมกันและวันนี้เองก็เราก็ได้รับหนังสือจากชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษานี่ก็มีปัญหาในส่วนราชการก็ได้นำเรื่องมายื่นให้กับทางผู้แทนราษฎรคือท่านสุรวัฒน์ทองบุ